ัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมนายติ่งแม่เจ้า63วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมนะครับก็เป็นอีกสกุลหนึ่งที่ให้ดอกที่สวยงามและก็เลี้ยงดูไม่ยากขยายพันธุ์ได้ด้วยตัวเองแบบไม่ยากเลยครับกล้วยไม้ซิมบิเดียมชอบอากาศที่ถ่ายเทนะครับเราไม่ควรไปเลี้ยงในที่อับต้องให้อากาศถ่ายเทลมเดินดีๆนี่ก็เลี้ยงงามได้ง่ายครับไม่สมควรที่จะโดนแดดโดยตรงด้วยนะการเลี้ยงดูควรจะมีแสลนพรางแสงประมาณ 60% หรือถ้าเราไม่มีแสลนพรางแสงก็ควรจะแขวนไว้ในจุดที่ได้รับแดดแค่ช่วงเช้าครับไม่ควรได้รับแดดกลางวันหรือช่วงบ่ายที่เป็นแดดแรงเกินไปจะทำให้ต้นของเขาเสียหายได้การรดน้ำก็รดน้ำทั่วไปเลยครับวันละครั้งตอนเช้าก็พอนะดูแลไม่ยากส่วนเรื่องวัสดุปลูกนี่เราจะใช้ที่หาง่ายๆก็จะเป็นเปลือกมะพร้าวสับชิ้นอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ถ้าเราอยู่ในเขตที่อากาศชื้นมากๆแบบภาคใต้นะที่ฝนตกชุกฝนตกบ่อยก็อาจจะต้องผสมกับถ่านหุงต้มนะครับมาทุบเป็นชิ้นเล็กๆผสมเพื่อปลูกเพื่อลดความชื้นลงบ้างกระถางที่ใช้จะเป็นกระถางทึบนะครับข้างๆทึบแบบนี้ไม่เหมือนกล้วยไม้สกุลอื่นๆนะที่แบบแคทเทอริยาหรือสกุลหวายจะใช้กระถางที่มีรูข้างเยอะๆในการระบายอากาศระบายน้ำแต่ซิมิเดียมนี่ต้องการความชื้นที่รากด้วยก็เลยจะใช้กระถางพลาสติกทึบด้านข้างครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กน้อยนะครับส่วนนี้ครับอันนี้ไม่ใช้จะใช้แบบนี้ถึงจะเหมาะสมกับซิมบิเดียมการให้ปุ๋ยเราให้ปุ๋ยละลายช้านะครับเป็นตัวที่ง่ายสุดๆแล้วก็คือให้สุดเสมอ3เดือนครั้งหนึ่งก็พอแล้วครับถ้าอยากบำรุงมากกว่านี้ก็อาจจะใช้ปุ๋ยเกล็ดผสมน้ำฉีดพ่นสัปดาห์ละครั้งครับซึ่งถ้าเราเลี้ยงดูเล่นๆมันไม่ก็เกินความจำเป็นไปหน่อยนะครับไม่จำเป็นครับแล้วก็ควรตัดแต่งใบที่แห้งที่เสียก้านดอกที่โรยไปแล้วเพื่อทำความสะอาดนะครับก็ขยายพันธุ์ไม่ยากครับจับแยกหน่อได้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมจะทำคลิปการขยายพันธุ์ซิมบิเดียมให้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้ก็รับรู้ข้อมูลคร่าวๆเบื้องต้นแบบ001ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ